มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ17ปีซึ่ง17ปีตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นเยาวชนน้องไปแจ้งความค่ะแล้วก็บอกว่าถูกพี่บ้าสมรักคำสิงล่อลวงไปแล้วก็มีความสัมพันธ์กันน้องฝนไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นน้องเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อน4คนที่ร้านแห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นไปเจอกับพี่สมรักก็มีการขอถ่ายรูปกันพี่สมรักเนี่ยจับมือน้องฝนหลังจากนั้นก็มีการสังสรรค์กันจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนกระทั่งถึง 3:00 น น้องอ่ะจะกลับห้องพักก็เลยเดินออกมาด้านหน้าแล้วเห็นบอกว่าทางฝั่งของพนักงานรักษาความปลอดภัยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาหาและบอกเดี๋ยวจะอาสาไปส่งน้องฝนให้โดยมีพี่สมรักนั่งอยู่ท้ายรถบิ๊กไบค์วันนี้เราไปเจอกับตาของน้องฝนด้วยตาน้องฝนวันนี้ก็ยืนยันนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลานเนี่ยกำลังจะไปสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเห็นมีการบอกมารู้อีกทีนึงคือตำรวจจากสภ.เมืองขอนแก่นโทรมาบอกให้มารับหลานเพราะน้องฝนโดนคุณสมรักอนาจารตามคำบอกเล่าของน้องฝนเองตกใจฮะอ้าวหลานฉันเพิ่งจะ17ปีสมรักคำสิงวีรบุรุษได้เหรียญทองโอลิมปิกมาทำแบบนี้กับหลานตัวเองได้ยังไงส่วนตัวนะจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะหลานยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้วสมรักคำสิงเองก็เป็นคนมีชื่อเสียงอยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วยโอเคมีก็ให้นี่มากี่ย่างว่าหูยังยังบ่ายใช่เจ้าเสื้อให้กินที่จุดไปแล้ววันนี้เราไปคุยกับพี่บาสสมรักคำสิงเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหผมยังไม่ได้ทันทำอะไรเขาเลยเวลาผมไปเที่ยวพี่บาสบอกนะคะผมก็ระมัดระวังตัวอยู่แล้วแล้วเหตุการณ์วันนั้นคือกลุ่มของน้องๆเนี่ยมาขอถ่ายรูปหลังจากนั้นตามมาที่ห้องของผมตอนแรกว่าจะสังสรรค์กันผมก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นนอนพักที่นี่เดี๋ยวเช้าจะไปส่งบ้านมาเที่ยวสถานบันเทิงได้อายุมันต้องเกิน17อยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่าน้องเนี่ยจะยังเป็นเยาวชนอยู่แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องคุณสมรักยอมรับว่าผู้หญิงกับผู้ชายเข้ากันไปในห้องมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ยังไม่ได้มีการล่วงละเมิดคือมันมีการนัวเนียจริงๆแล้วผู้ชายกับผู้หญิงเข้าไปเด็กก็เหมือนมีใจผมก็หลวมตัวไปหน่อยพอเข้าไปอยู่ในห้องกันมันก็มีการเหมือนกับจะมีเพศสัมพันธ์กันแหละฮะคุณผู้ชมจะล่วงละเมิดกันพี่สมรักบอกเนี่ยผมกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันแล้วแต่ผมไปนึกคำที่ในผับที่ถามน้องว่าน้องอายุเท่าไหร่เลยถามน้องอีกครั้งนึงในห้องในโรงแรมว่าน้องสรุปน้องอายุเท่าไหร่เด็กคนนั้นก็ตอบหนูอายุ17ค่ะพี่ยืนยันว่า17ปีพี่บาสสมรักคำสิงก็เลยบอกอ้าวยังเป็นเยาวชนอีกดีเดี๋ยวพี่จะโดนภาคผู้ยาวพอแล้วไปน้องกลับบ้านไปได้เลยเราไม่มีอะไรกันกลับไปได้เลยพี่ก็เมาก็เลยหลับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็ก17คนนี้จะแอบถ่ายรูปพี่แล้วส่งไปให้เพื่อนวัยรุ่นก็มาถ่ายรูปแล้วก็แบบน้องคนนี้มาเกาะแกะผมอยู่ตรงนั้นเนาะเขาก็ตามมาที่ห้องผมแล้วผมก็ถามอายุเท่าไหร่อีกบอก17เออผมอยู่เฮ้ยผมตกใจเลยผมก็ออกเลยไอเราเนี่ยว่าน้องอัมเพราะเราว่า17เข้าไม่ได้นั่นนอนพักเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมไปส่งก็แล้วผมก็หลับเลยแล้วตื่นเช้ามาเขาไปแจ้งความก็จับนี่มีอยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมล่ะครับแต่พอผมย้ำหนูอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย17ครับผมหยุดเลยไงเฮ้ย